ื่องลับมาก No censorกลับมาช่วงสุดท้ายของเรื่องลับมากคราวนี้เรามาดูอะไรที่เป็นเรื่องของวิชาการกันหน่อยเมื่อกี้นี้เราว่าเรื่องของปุ่มเอ๊ะเรื่องของการด้อยค่าไปแล้วเนื่องจากว่าคุณอัศดางยมนาถเนี่ยนะนักวิชาการอิสระก็ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ประมาณว่าเรื่องของรถไฟไทยที่ทันสมัยมีให้ถูกพูดถึงแต่ก็มีนักด้อยค่าเนี่ยกับเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่แบบแย่สำหรับประเทศไทยก็อย่างที่บอกอะเขาเอารถไฟชั้น3ของเราไปเปรียบเทียบกับรถไฟชั้น1ของต่างชาติแต่จริงๆตอบเราต้องคิดอย่างนี้รถไฟเราชั้น3ชั้น2ชั้น1ชั้น VIP มีหมดของมาเลเขาก็มีหมด เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเปรียบเทียบเราต้องบอก3กับ3เราเป็นยังไง2กับ2เป็นยังไง1กับ1เป็นยังไงอันนั้นน่ะถึงจะยุติธรรมใช่แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาแค่เปรียบเทียบอย่างนี้เขาสามารถเล่าได้ไหมว่ารถไฟฟ้าและรถไฟของเราในสมัยบิ๊กตู่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอ่ะเราดูนะคะเอารถไฟฟ้านะคะสายสีเขียวซึ่งเป็น BTS ยืดจากจตุจักรไปจนกระทั่งถึงแบริ่งเนี่ยมันไปสมุทรปราการนะครับมันไปคูคตนะแล้วสายสีอื่นๆเนี่ยจนพี่จะจำสีไม่ได้เลยนะน้ำเงินแดงอ่อนแดงเข้มชมพูเหลืองส้มทองอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะไหมเกิดขึ้นในยุคนี้แหละครับรถไฟกลางคู่เกิดขึ้นยุคนี้ไหมเกิดขึ้นครับในจังหวัดที่ไม่เคยมีรถไฟมาก่อนจะมีรถไฟไหมใช่เด่นไฟเด่นชัยเชียงรายเชียงรายไปที่เชียงของครับใช่ไหมใช่กล้าพูดเรื่องพวกนี้ป่ะก็ไม่เห็นจะพูดถึงนี่ไปเปรียบเทียบแค่รถไฟชั้น3กับรถไฟชั้น1แล้วบอกเขาดีเหลือเกินในที่สุดก็ต้องมานั่งบอกว่าก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปรียบเทียบอะไรยังไงลูกน้องเขาไปซื้อมาให้ก็เขาซื้อมาอย่างนี้ก็เลยเอามาทำอย่างนี้แต่จริงๆคนเราเนี่ยอย่างที่พี่บอกถ้าคุณอยากจะเทียบเบนซ์คุณก็เอา BM มาสิแต่ถ้าพูดถึงกรณีเรื่องของรถไฟเนี่ยนะถ้าคุณมองอีกด้านนึงเนี่ยมุมญี่ปุ่นก่อนหน้านี้ญี่ปุ่นเขาเคยมอบรถไฟของเขาอ่ะนะฮะที่เป็นรถไฟที่เขาปลดประจำการแล้วอะไรอย่างนี้เอามาให้เราทั้งที่ขนาดรางบ้านเขาเนี่ยต่างกันบ้านเราใช้ราง1เมตรของเขาใช้ 1.435 เมตรตอนนี้ผมทำข่าวจำได้เลยไปเปรียบเทียบดูกันปรากฏว่าครั้งนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยที่เขาอยู่ในชมรมรักรถไฟของเขานะก็กลับเข้ามาเห็นว่าประเทศไทยเราคุณเก่งขนาดไหนคุณสามารถใช้ดัดแปลงเนี่ยล้อของรถไฟอ่ะให้มันเท่าขนาดรางที่คุณใช้ได้เนี่ยเขา Amazing เขาก็โอ้โหทำเป็นคลิปติ๊กต็อกเยอะแยะมากมายทำไมคุณไม่ไปแชร์ไอ้ข้อมูลเหล่านี้กันมันก็จะเป็นการชมเชยสิคะเนี่ยตับอย่าลืมนะนอกเหนือจากเขาจะด้อยค่าแล้วนะครับเพราะใครชมประเทศไทยนะทัวลงนะคือเขาไม่อยากเห็นคนชมประเทศไทยนะตับจำคุณบัวขาวเขายกพระบรมฉายาลักษณ์ไหมครับเขาโดนทัวลงอ่ะนะใครอย่าได้ชมประเทศไทยเชียวถ้าใครชมประเทศไทยนี่ทัวร์ลงเลยนะนั่นแหละคือคำว่าด้อยค่าของพี่แหละด้อยค่าประเทศด้อยค่าระบบการปกครองด้อยค่ารัฐบาลโดยรวมด้อยค่าลุงตู่ด้อยค่าโครงการต่างๆของรัฐบาลเยอะมากในตอนนี้มันกลายเป็นแฟชั่นเขาคงมองว่าการด้อยค่าเนี่ยนะอาจจะทำได้อาจจะทำให้ได้เสียงของคนที่เบื่อพลเอกประยุทธ์อาจจะทำให้ได้เสียงของสามกีบอาจจะทำให้ได้เสียงของเจน Y กับเจน Z ที่อยากเห็นอะไรใหม่ๆตับจำไว้นะใหม่ไม่ได้เท่ากับดีกว่าครับมันมีใหม่ที่ดีกว่ามีใหม่ที่เท่าเดิมและมีใหม่ที่แย่กว่าอย่าไปสรุปว่าใหม่จะต้องดีกว่าเสมอไปไม่จริงเคยมีบางคนเขาย้ายบ้านเขาบอกไงลุงนี่กูอยู่ที่เก่าก็ดีใช่ไหมล่ะใช่เพราะฉะนั้นอย่าไปสรุปว่าใหม่มันดีกว่าเสมอไปไม่ใช่มันเป็นการสรุปง่ายเกินไปการที่เราจะได้ของใหม่พิจารณาให้ดีว่าใหม่มันดีกว่าจริงหรือจริงหรือมันเท่าเดิมการประกอบอาชีพก็เหมือนกันท็อปการย้ายบริษัทก็เหมือนกันบางคนย้ายบริษัทหวังว่าบริษัทใหม่จะดีกว่าเอ้าแย่กว่าอีกอย่างนี้เป็นต้นที่เขาบอกว่าสำนวนบอกว่านี้เสือป่าจระเข้ใช่โอ้แต่นี้เขาไม่ใช่นะแต่ต้องไงฮะเขาบอกนี้เสือป่าเฮีย
ยิ่งแสบยิ่งกว่าจระเข้อีกใช่ถูกต้องมาดูการขายฝันของพักหนึ่งที่เขาบอกว่าต้องการแลนด์สไลด์กันต่อนะครับแต่การที่ออกมาแลนด์สไลด์ครั้งนี้โทนี่เขาบอกเลยนะครับว่าขอให้พักเขาเนี่ยแลนด์สไลด์ถึง2สมัยเขาจะขยับดันค่าแรงให้ได้ถึงวันละ800บาทอาจารย์คิดว่ามีความเป็นไปได้ไหมครับก่อนอื่นพี่ขอว่าอย่ารอเพราะงั้นเลยเหรอทำได้เลยเหรอครับเขามีบริษัทในครัวในเครือตั้งเยอะแยะเออเลยต้องกลับมาก่อนสิไม่เป็นไรสั่งการได้สั่งเลยบริษัทในเครือขึ้นมา800ต่อวันให้หมดทำให้ได้เห็นกันไหมแต่จริงๆแล้วเขาเป็นนักธุรกิจเขาต้องรู้นะตอบถ้าค่าแรงของเราสูงขึ้นข้อที่หนึ่งการลงทุนต่างๆประเทศย้ายฐานแน่นอนถ้าค่าแรงที่จีนค่าแรงที่เวียดนามค่าแรงที่อินโดถูกกว่าเราเขาจะอยู่กับประเทศเราไม่ได้เขาก็ไปหาที่ต้นทุนถูกสิถูกต้องอันที่สองสำหรับสินค้าไทยเรามันจะแพงขึ้นไหมแพงแน่ถ้าเกิดต้องจ้างวันละ350เขาทำสินค้าได้10ชิ้นมันก็ต้นทุน35บาทใช่ต่อชิ้นในแง่ค่าแรงนะแต่ถ้าเกิดต้องจ่าย800แต่เขายังทำได้เหมือนเดิมอ่ะ10ชิ้นเหมือนเดิมอ่ะต้นทุนเพิ่มจาก35บาทเป็น80บาทแล้วพอต้นทุนเพิ่มเป็น80บาทราคาขายของเราที่ส่งไปต่างประเทศจะสู้สินค้าที่ไปจากเวียดนามได้ไหมไม่ได้โอ้ถ้าได้ง่ายขนาดป่านนี้รัฐบาลเขาทำไปนานแล้วก็นั่นไงเพราะฉะนั้นเขาเองเป็นนักธุรกิจเขาย่อมรู้ว่าค่าแรงคือต้นทุนซึ่งจะส่งผลต่อราคาแสดงพูดอย่างนี้แปลว่าขายฝันอย่างนั้นหรือถูกต้องอย่าลืมว่าเวลาที่เราจะแข่งขันในระดับโลกาภิวัตน์หรือ global competition เนี่ยเรื่องของ price war ก็เป็นส่วนหนึ่งก็คือสงครามราคามันก็มีอยู่ครับแล้วถ้าเราเองขึ้นค่าแรงและสินค้าเราแพงกว่าเนี่ยเขาไม่ไปซื้อของจีนไปซื้อของเวียดนามไปซื้อของอินโดไปซื้อของฟิลิปปินส์เหรอมองว่ายังไงก็เป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้อย่าไปขายฝันเลยถ้าเกิดเป็นไปได้คุณทำให้ดูก่อนบริษัทในเครือคุณนี่ในประเทศไทยไม่รู้กี่บริษัทจะขึ้นไปเลย800ขยับไปเลยนะอ้าวค้างไว้ตรงนี้อีกเรื่องนึงนะที่อยากจะรู้เหมือนกันก็คือเรื่องของกฎหมายกยศล้างหนี้ปลดล็อกหนี้ดอกบงดอกเบี้ยพี่ไม่เห็นด้วยเลยตับอาจารย์บางพรรคเขาเริ่มประกาศนโยบายนี้แล้วนะคำว่ากู้ทำเคยกู้ไหมเคยครับเสียดอกเบี้ยไหมเสียครับแล้วถ้าเกิดไม่เสียจะเรียกว่ากู้ได้ไงอ่ะนี่ต้นแทบไม่ขยับเลยครับเนี่ยเสียแต่ดอกนั่นเลยซึ่งตอนนั้นเขาคิดดอกเบี้ยแค่สลึงเดียวต่อร้อยบาทเนี่ยมันก็ควรที่จะเหมาะสมแล้วใช่ไหมนี่คุณจะให้เป็นศูนย์เลยเหรอนอกจากไม่เก็บดอกเบี้ยแล้วยังไม่มีการปรับด้วยถ้าเกิดว่าไม่จ่ายตามเวลาอันนี้อันตรายอันตรายยังไงบ้างอาจารย์ว่ามาเอาก็เลื่อนไปเรื่อยๆสิก็ไม่ถูกค่าปรับดิสมมติถ้าเกิดต้องค้างภาษีสรรพากรและสรรพากรบอกว่าไม่มีจ่ายก็โอเคมีเมื่อไหร่ก็มาจ่ายค่าปรับไม่มีเขาต้องการให้คุณเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีไงคุณก็เปลี่ยนนโยบายให้ชัดเจนไม่ใช่เงินกู้แล้วคุณก็ไปทำเรื่องอื่นไปเลยก็คือเรื่องเป็นรัฐสวัสดิการเรียนฟรีมันคนละเรื่องกันกยศ.เนี่ยมันเป็นกองทุนหมุนเวียนกู้ยืมเพื่อการศึกษาถ้าหากว่าคนรุ่นนี้มายืมไปแล้วไม่คืนแล้วคนรุ่นใหม่เอาที่ไหนใช้อ่ะรัฐบาลไม่ได้จัดสรรงบประมาณให้แล้วนะเขาต้องการให้หมุนเวียนอยู่ในยอดเงินเดิมที่มีอยู่นะซึ่งมันเพิ่มขึ้นมาหลายล้านแล้วล่ะถ้าจะให้รัฐบาลออกกฎหมายว่าจัดสรรให้การให้การเรียนฟรีจนถึงปริญญาตรีเขียนมาเลยแต่ไม่ใช่เงินกู้ไม่ใช่เงินกู้ใช่ไหมซึ่งอันนี้ทุกคนจะได้ครับนะในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราบอกไม่มีค่าปรับไม่ว่าจะจ่ายช้าจ่ายเร็วถ้าคนมันจะไม่เลื่อนไปเรื่อยๆหรอก็เลื่อนไปเรื่อยๆครับก็ในเมื่อมีดอกไม่มีดอกอ่ะมันดอกเบี้ย 0% อ่ะไม่หนีแล้วก็ไม่มีแล้วก็ไม่จ่ายเออซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเราก็บอกว่าเราควรจะสอนวินัยการเงินการคลังให้กับคนไม่ใช่ไปสอนให้คนเนี่ยเริ่มโกงตั้งแต่เริ่มต้นทำงานนั่นสิฮะแล้วแบบนี้คนที่เขาเคยกู้มาที่เขาเคยจ่ายดอกที่ผ่านมาคุณจะทำอย่างไรกับคนที่เขาคนเหล่านั้นเหล่านั้นและในขณะเดียวกันหลายคนบอกว่าหวังว่าจะไม่ผ่านสวถ้าไม่ผ่านนะสวทัวลงนะนั่นเป็นคนกีดกันโอกาสของเยาวชนโดนเน้นแน่นี่นะ
นักการเมืองที่ยึดโยงอยู่กับประชาชนก็คือสสต้องการที่จะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนแต่สวซึ่งไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนได้รับการคัดสรรมากลับมีการมาต่อต้านไม่ยอมให้กฎหมายนี้ผ่านทัวร์มันจะลงอย่างนี้แหละแน่นอนครับคิดว่าทัวร์เนี่ยมาแน่นอนนะหรือว่าถ้าผู้ชมหรือนักการเมืองท่านไหนที่ดูรายการเราอยู่แล้วคิดว่านโยบายท่านเนี่ยสามารถจะหักล้างกับสิ่งที่อาจารย์เสรีพูดได้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้เลยได้เลยครับเพื่อเราจะได้ฟังข้อมูลและให้เหตุผลให้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนต่อไปนะครับวันนี้เวลาของรายการเรื่องลับมากหมดลงแล้วท่านผู้ชมสามารถกลับมาติดตามก็ได้เป็นประจำทุกวันนะครับช่วงเวลา 11:00 น.ถึงเที่ยงโดยประมาณทาง Top Deals และอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถที่จะพูดคุยดูย้อนหลังรวมถึงทักแชทได้ก็คือ YouTube น้องสลิ่มฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปสำคัญด้วยวันนี้อาจารย์เสรีวงศ์มนทาครับผมต้อมพุทธินันท์นาหิมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ